เลยไม่เดินไม่โดนไม่เดินไม่ได้ต้องเดินชุดนึงทางวันเนี่ยมันเพราะตอนนั้นถึงมาได้สูงกันครับช่วงยุคที่สูงเลยเสียดายไหมเสียดายครับมันเกิดอะไรขึ้นนะมันยุบไปยุบครับหลังการหมดยก4นี่รู้ตัวว่าเรากลับมาได้เปลี่ยนครับกลับมาเลยยก5เดินมันไปโดนนิดนึงครับมันก็เลยยุบมันก็เดินชิดขาแล้วยกยึดที่หมดที่เปลี่ยนได้ตัวแต่หลังการที่ออกมาเดินแล้วสุดท้ายก็คือหวังจะเอาให้อยู่เหมือนกันให้น้องยุบก็แต่น้องเขาไม่ยุบนะใช่นี่ก็ถือว่าผลงานทำได้ดีเลยเดินทุกยุบเลยทำไมถึงโดนวางแผนมาอย่างเงี้ยวันนี้ซ้อมมาเดินซ้อมเดินลองตัวเปลี่ยนสไตล์บ้างแต่พอเปลี่ยนสไตล์ไปนี่เป็นไงรู้สึกเราหัวใจเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับเพราะเราลงทุนตลอดเนาะถึงแม้วันนี้จะแพ้เป็นไงผลงานเราไฟนี้พอใจผลงานไหมก็พอใจในระดับนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าต้องไปเสริมจุดไหนเลยที่ทำให้เราดีกว่านี้ก็น่าจะลูกแข็งแรงนะครับขาดใจไหมครับก็ขาดใจครับอยากแก้มือไหมนี่ก็แก้มือก็ได้ครับคิดว่าพิกัดไหนเหมาะสมครับพิกัดนี่ครับเดิมพิกัดนี้เลย123ปอนด์ไฟนี้สีเท่าไหร่ครับแสนนึงครับประมาณแสนนึงถึงแม้เราไม่ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษก็ขอโทษแฟนไว้ทุกคนที่ติดตามไว้กำลังใจเขาขอโทษสีไฟเป็นกำลังใจให้นี่ครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะนะทางด้านนำโทนครับวันนี้นี่ชนะหลุดเลยนะครับไปที่แล้วนี่พี่แพ้มาต้องนี่อ่ะเล่นเดี๋ยวเอาคนครับเป็นไงบ้างเกมวันนี้มันกดดันยังไงอะไรหรือเปล่าก็ไฟนี้ไม่กดดันครับใจไฟที่แล้วกดดันครับเยอะเลยเอาไฟนี้ทำไมถึงว่าไม่กดดันก็เป็นรองครับเตยเป็นรองไม่กดดันครับโอ้เป็นรองก็เลยไม่กดดันครับผมถ้าเกิดเป็นก่อนนี่กดดันใช่ไหมกดดันโอ้โหเกมมันเป็นไงบ้างวันนี้มันเข้าล็อกเราตรงไหนอะไรไงครับดูพี่เขาแผ่วๆยกไหนมันยก3ครับโอ้แล้วไม่สับกระสิบล็อกวัดเลยแถวยก3ครับผมโอ้จังหวะนั้นเราแรงพอดีครับมียกที่หมดไหมยก4ครับหมดครับ ยก4เหรอไปขึ้นมาได้ไงก็ไปเร่งยก3เยอะขึ้นครับโอ้ยแถวๆนี่แล้วฮึดกลับมาได้ไงก็มีอัดฉีดครับเลยอัดฉีดเท่าไหร่50,000ครับโอ้โหครึ่งแสงดีครึ่งแสงครับโอ้โหแล้วมาฉีดจากใครเนี่ยกับป้าอื่นครับอ๋อป้าอื่น50,000บาทครึ่งแสงเลยนะผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้ก็แข็งแรงครับแข็งแรงแต่เห็นเขาแผ่วแล้วใช่ไหมครับผมยก3เนี่ยโอ้วันนี้ทำสำเร็จจริงนะครับผมทางโทนวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างอ๋อก็ขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณเพื่อนร่วมค่ายครับที่เพื่อนกันฝึกซ้อมครับผมแล้วให้ใครมานะครับแพ้ใครมาแพ้เสียพยักครับอยากแก้มือไหมก็อยากแก้มือครับผมพิกัดเก่าก็ไอ้วันนั้นปล่อยหน่อยครับปล่อยไปเอาพิกัดไหนร้อยยี่สิบสามนี่ครับทีมงานก็ยังดีอยู่นี่ด้วยนะร้อยยี่สิบสามครับผมร้อยยี่สิบสามขอแก้มือกับเสียพยักนะตีนะเดี๋ยวเอาไปในที่ประชุมอ่ะนะครับผมใช่ครับโอเคนะวันนั้นพิกแพ้เหรอครับมาดูชนะดูวัชระกรรมการชูสวนโอ้ยกรรมการชูสวนเอาใหม่นะเอาวันนี้50,000บาทครึ่งแสนก็เฉียดโอเคยินดีด้วยน้องยินดีด้วยผมกาเหลือไม่ยากนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3นะศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะก็เป็นทางด้านนำโทน MC77นะครับตอนนี้ก็ชนะคะแนนทางด้านนำไทยเพชรหนองกี่นะไปแบบสนุกสุดมันเลยนะครับคู่นี้นี่เบียดไปเบียดมานะครับ